ตำรวจจราจรอาชีพที่ต้องออกปฏิบัติงานกลางแจ้งใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ริมถนนทำให้ต้องเผชิญกับการสูดดมเอากลิ่นควันและฝุ่นละอองผ่านเข้าระบบทางเดินหายใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงเพราะต้องคอยออกมายืนโบกรถเร่งระบายการจราจรตามแยกต่างๆหน้ากากอนามัยจึงเป็นอีกหนึ่งอาวุธประจำกายสำหรับคอยช่วยกรองฝุ่นละอองโดยเฉพาะในช่วงที่ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานหรือหากในวันที่ได้ลงประจำการยังจุดที่มีตู้ควบคุมสัญญาณไฟก็จะอาศัยเข้าไปนั่งพักเพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นควันเพราะแม้จะสวมใส่หน้ากากอนามัยแต่ก็เป็นแบบธรรมดาไม่สามารถกรองได้ 100% หากจะใช้แบบ N95 ก็ทำให้หายใจไม่สะดวกเนื่องจากต้องอยู่บนถนนเป็นเวลานานก็เนี่ยฮะก็คือเราอยู่กลางแจ้งอยู่ที่แจ้งที่โล่งตลอดเวลามันก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ฮะเราก็ต้องป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองครับผมมีวิธีการป้องกันนะฮะบางทีก็บางคนก็ใช้หน้ากากก็ต้องใช้หน้ากากเนี่ยแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนบางคนก็เลือกแบบที่มีกรองมีอะไรที่มันป้องกันฝุ่นให้ได้ตามที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าอากาศทุกวันเนี้ยมันจะมีฝุ่นเยอะมากแล้วมองไปด้วยตาเปล่าเนี่ยเราก็รู้นะฮะว่ามันเยอะจริงครับแน่นอนว่าหน้ากากอนามัยคือการป้องกันเบื้องต้นของผู้คนส่วนใหญ่ที่พยายามหลีกเลี่ยงไม่สูดดมเอาฝุ่นละออง PM 2.5 เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจพนักงานทำความสะอาดกวาดถนนของกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันเพราะแต่ละวันต้องเผชิญฝุ่นไม่ต่ำกว่า 5-7 ชั่วโมงเนื่องจากต้องตระเวนไปเก็บกวาดขยะใบไม้ที่ร่วงหล่นตามพื้นตั้งแต่เช้ามืดซึ่งเป็นช่วงที่ฝุ่นลอยตัวในอากาศหนาแน่นมากที่สุดการสวมหน้ากากอนามัยและคอยฉีดน้ำลงบนพื้นก่อนกวาดทำความสะอาดจึงเป็นวิธีหลีกเลี่ยงทำให้ฝุ่นบางเบาลงได้อีกหนึ่งวิธีไอ้ฝุ่นพวกนี้เราไม่เห็นหรอกเพราะว่าเราก็ต้องป้องกันคือเอาหน้ากากนะใส่จมูกอย่างเดียวครับปิดปากปิดจมูกอย่างเดียวครับมันช่วยได้ไหมครับพี่เราก็ไม่แน่ใจครับของพวกนี้เราไม่แน่ใจแล้วแต่เราก็ต้องใส่ไว้ทำไมเราถึงต้องมีการฉีดน้ำไล่ไปก่อนแล้วค่อยกวาดนะคะพี่เพราะว่าเวลาฉีดน้ำไปก่อนเนี่ยฝุ่นมันจะได้ไม่ฟุ้งมากแล้วมันช่วยได้เยอะไหมคะพี่ก็มีส่วนนะครับช่วยได้นะครับแม้ไม่มั่นใจว่าหน้ากากอนามัยที่สวมป้องกันในแต่ละวันจะช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 ได้แค่ไหนแต่แม่ค้าตลาดข้างศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเลือกนำมาสวมใส่ตลอดเวลาที่ออกจากบ้านเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดว่า PM 2.5 จะอันตรายกับสุขภาพจนกระทั่งป่วยด้วยต่อมทอนซิลอักเสบสาเหตุมาจากการสูดดมฝุ่นควันเกือบทั้งวันเนื่องจากมีแผงขายติดริมถนนจากนั้นมาจึงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งแต่ก่อนพี่ไม่ได้ใส่ไงแล้วพี่อยู่ตรงริมถนนเนี่ยพอลงพอฝุ่นมันเข้าเนี่ยพี่จะรู้สึกไอแล้วรู้สึกว่ามันจะมีอาการเหมือนจะเป็นไข้เป็นอย่างนี้นะพี่ก็เลยหันมาใส่แมสเพื่อรักษาสุขภาพไงเพราะว่าทั้งฝุ่นทั้งควันรถบางทีคนเดินดูบุหรี่เนี้ยเดินดูบุหรี่แล้วกินบุหรี่เข้ามาเราก็มันก็มีผลเหมือนกันที่ผ่านมาจากข้อมูลของกรุงเทพมหานครพบว่าสถานการณ์ฝุ่นมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นเปรียบเทียบได้จากสถิติในปี2559ถึงปี2561มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่า 70,000 คนขณะปี2562มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง 200,000 คนสำนักการแพทย์จึงได้สั่งการให้เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศที่โรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และโรงพยาบาลกลางเพื่อให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีภาวะจากฝุ่นละอองให้ได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีณขณะที่นี่บุญอินรายงานสวัสดีครับผมเจงรัตนะตั้งตระกูลครับสวัสดีค่ะดิฉันขวัญชนกเจริญพระกุไพศาลค่ะพบกับเราสองคนได้นะครับใน TNN ข่าวค่ำ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ครับและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารสำคัญหรือว่าอยากรับชมข่าวย้อนหลังต้องทำยังไงดีคะง่ายๆครับแค่กด Subscribe ครับแล้วพบกันครับแล้วพบกันค่ะ